อันยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่วงการเคปปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง G I d อเดะเครับเรื่องราวของสาวๆ G i d อเกับการคัมแบ็กครั้งนี้ใน Super Lady นั่นเองนะครับกระแสเนี่ยมาดีมากเลยถึงแม้บางคนจะบอกไม่ชอบเพลงก็ตามแต่ว่าในตอนนี้ไอเดลคือใครก็หยุดความปังไม่ได้ยอดขายอัลบั้มพุ่งพุ่งพุ่งยอดชาร์ถือว่ามาดีทางทางที่กระแสบางคน บอกว่าไม่เอาเพลง Super Lady ด้วยซ้ำนะครับยังคงเดินหน้าขึ้นโปรโมตแล้วก็พบเจอแฟนแฟนะครับแถมยังคงมีกระแสะให้คนพูดถึงครั้งนี้เรื่องนี้ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวกับงบประมาณในการคัมแบ็กนะครับโซยอนเคยพูดเอาไว้ว่างบประมาณในการคัมแบ็กครั้งนี้ของ G IDLE ใช้งบไปประมาณ29ล้านบาทถ้าจําไม่ผิดนะครับเหมือนโซยอนจะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าใช้งบประมาณนี้แหละถ้าตีเป็นเงินไทยซึ่งถือว่าใช้งบเยอะมากเลยนะครับ บางคนเนี่ยก็บอกว่าคิวบคือใจทุ่มบุญทุ่มสุด,สดๆเทหมดกล่องจริงๆให้กับไอดอลในการคัมแบ็กครั้งนี้แต่ว่าเหมือนล่าสุดนี้นะครับมีการออกมาพูดถึงการรวมไปถึงเหมือนโซยอนเนี่ยจะได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการด้วยเลยครับว่างบประมาณในการใช้จ่ายของการคัมแบ็กครั้งนี้ที่คิวบเนี่ยจ่ายให้กับวงเลยครับเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่าค่ายเนี่ยออกให้ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งไอดอลเป็นคนออกนะครับทุกคนสมมุติตีเป็นเลขกลมๆถ้าหากว่าใช้งบประมาณในการคัม แบ็คครั้งนี้อยู่ที่40ล้านทางค่ายออกให้ครึ่งหนึ่งคือ20ล้านและไอดอลเนี่ยออกมารวมกันอีก20ล้านแล้วก็นํามารวมกันนะครับเพื่อใช้ในการคัมแบ็คครั้งนี้นั่นเองไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบครึ่งต่อครึ่งเลยหรือว่ายังไงเลยครับแต่ที่แน่ๆลหลายๆคนบอกว่าโหแบบนี้ก็มีหรอไอดอลเนี่ยต้องควักเงินตัวเองรวมกันนะครับ5คนอีกประมาณ10ล้าน20ล้านเพื่อให้มาบวกกับทางค่ายอีก20ล้านกลายเป็น40ล้านแต่ว่าทางหางงบประมาณที่ใช้ใ การคัมแบ็กครั้งนี้คือประมาณ29ล้านเกือบ30ล้านก็เท่ากับว่าต้องออกกัน15ล้านกันเลย1เลยแฟนคลับบอกว่าไอดอลสวยและรวยมากที่ยอมจ่ายขนาดนี้บางคนก็บอกว่าไอดอลเนี่ยเขาเก่งจริงเขาปังจริงนอกจากจะทําเพลงกันเองแล้วก็ยังใช้งบของตัวเองในการคัมแบ็กด้วยและทางค่ายหลักให้อะไรบ้างแถมยังมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กลับเข้าไปที่ค่ายอีกยอดขายก็ดีมากๆด้วยแบบนี้มันไม่มีแต่ได้กับได้หรอไอดอลถ้าหากหมดสัญญาปุ๊บทำค่ายเองเลยนะครับก่อตั้งขึ้น มาเป็นแบบว่าไอดอลจำกัดอะไรก็ว่าไปสร้างเอเจนซี่แล้วก็ ทำผลงานของวงเองยังไงก็ปังเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยซับพอร์ตไอดอลเพียงแค่วงเดียวในค่ายเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็ทุกคนคิดเห็นกันบ้างน,นะครับคิดว่ามันใช่จริงไหมกับที่ค่ายเนี่ยจะออกให้แค่ครึ่งหนึ่งและศิลปินต้องเอาเงินมารวมกันเพื่อสมทบอีกครึ่งหนึ่งในการคัมแบ็กก็คอมเมนต์มานะครับยังไงก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง